ฮ้ยอยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกอ่ะดอกอ่ะดอกอ่ะไอ้เฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เล็กพี่เล็กทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารู้ช็อปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวโอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทพ EP ที่8นะท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะจริงจังกันหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟาร์มเงินนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะซื้อเจ้าล้อรถอันนี้นะผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามทำที่ AFK ให้ได้นั่นเองท่านผู้ชม wow. โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพราะว่าก่อนที่มันจะช้าไปกว่านี้เราจะรีบทำที่ AFK เลยนะท่านผู้ชมจอดอื่นเลยผมต้องฟาร์มเงินแล้วผมก็ต้องหาเจ้าด่านไอ้นี่นะทุกคนด่านที่มันเอาประตูมิตินะโอเคเอ้ยท่านผู้ชมจบละเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นเอ้ยผมมีที่ฟาร์มอยู่นี่ว่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำที่ฟาร์มก่อนคือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรีบทุกคนไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ที่บอกรีบอันเนี้ยคือเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำที่ AFK ทุกคนว้าวฮะนั่งวางบล็อกกาวแปะไว้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นที่ AFK นะคือตอนนี้ก็อยู่ใน EP ที่8นะผมจะรีบทำที่ FK ได้เลยก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนกดไลค์เยอะเนี่ยเวลาไลค์สดเนี่ยจะมาไลค์สดบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าคนกดไลค์น้อยเนี่ยเวลานั้นผมก็จะไลค์สดน้อยนั่นเองนะทุกคนไปถึงเวลาฟาร์มตังฟาร์มเดอะมันนี่โอเคปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ยังด่านมันจะยังไม่โหลดนะเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ค่อยได้ตังค์จากด่านพวกนั้นนะโอเคอ่ะฮะแล้วก็ปิดลูกโป่งเอ้ยโอเคทุกคนมาเราจำเป็นที่จะต้องรีบฟาร์มทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาด่านที่มันเป็นด่านไว้เอาประตูมิติอีกนะคือเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ VIP ของคนที่มีเพื่อนผมนั่นแหละแล้วผมเข้ามาตั้งแต่เขาไม่ได้ออนนะก็เลยไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟนั่นเองโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบทำทางด้านของที่ฟาร์ม AFK ให้ได้ภายในคลิปนี้นั่นเองนะผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดูเนี่ยน่าจะพอทำได้นะซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นเนี่ยถามว่ามีอะไรกันบ้างก็ถ้าถามว่าอะไรที่จำเป็นบ้างก็ควรมีล้อรถอันนี้ทุกคนนี่ควรมีล้อรถอันนี้ควรมีตลับเมตรนะมันจะได้ใช้ง่ายควรมีที่เปลี่ยนสีนะฮะควรมีก็ประมาณนี้แหละมั้งสิ่งที่ควรมีทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบฟาร์มก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเงินผมเนี่ยจะไม่ถึงสักทีนะต่อไปเอาบล็อกกาแปะคลิปนี้อาจจะรีบเร่งหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปมันยาวจนเกินไปนั่นเองนะเดี๋ยวคนจะเบื่อเอาถ้าเกิดไม่เบื่อก็ไม่ว่ากันนะโอเคเปิดระบบไปปึ๊บอันนี้ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟนี้จะเจอไอ้ด่านคิตตันป่ะเอ้ยเจอโอเคสวยสวัสดีท่านผู้ชมแค่เราเจอด่านคิตตันเนี่ยแค่นี้ก็โอเคละปึ๊บโอเคทุกคนเราเจอด่านคิตตันแล้วเราก็ชนะอย่างนี้เรื่อยๆนะเราขาดเงินนิดเดียวเองท่านผู้ชมเพราะว่าเงินเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีประมาณ750แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอาของในด่านคิตตันน่าจะได้เงินเพิ่มตรงส่วนนั้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปทางหน้าของด่านคิตตันเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทางหน้าของด่านคิตตันเลยปึ๊บโอเคนี่ก็ได้เงินมาอีก60บาทป้าเราจะสร้างของไปด่านคิตตันเลยขั้นแรกนะเวลาที่เราจะไปเนี่ยควรที่จะทำเป็นพื้นวางอย่างนี้นะแล้วก็นี่ควรทำเป็นพื้นวางนะแล้วเราก็ต้องแบบมีปืนใหญ่ไปด้วยนั่นเองนะเพราะมันจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนใหญ่นั่นเองนะทุกคนผมจะใช้ไปทางด้านของจรวดตัวนี้ปืนใหญ่ทุกคนแต่ผมว่าผมใช้บั๊กไปดีกว่า
ผมไม่มั่นใจนะว่าติดไอ้พ่นได้เปล่าผมจะลองแบบดัดแปลงตัวบั๊กดูนะผมไม่ค่อยได้ทำอะไรแปลกๆเท่าไหร่ไอ้พ่นติดมาแม่ไอ้พ่นสีขาวพอเดี๋ยวมันไปเร็วเกินไปแล้วทุกคนปืนใหญ่ไหนปืนใหญ่วะมองไม่เห็นว่ะซัดตาถั่วอ้อนี่เจอแล้วโอ้ทุกคนฮะวางมาอย่างนี้แล้วติดได้ปะโอ้ไปโคตรช้าทุกคนเอาจรวดแดงก็ได้มาอย่างนั้นก็ไปเร็วกว่าเดิมหน่อยนะปึ๊บทุกคนไปช้ามากไปโคตรช้าทุกคนผมว่ามันหมดก่อนแน่นอนเลยว่ะปึ๊บฮะนี่ท่านผู้ชมโอเคเราหยุดจอดตรงนี้เรายิงอันนี้คือยิงเพชรไปเรื่อยเลยนะรอปืนใหญ่มาแล้วเราก็กดยิงเพชรไปเรื่อยเลย okay. จนกว่าเราเนี่ยจะวาร์ปไปนั่นเองนะอันนี้ก็ปืนใหญ่เนี่ยมาค่อนข้างช้าทุกคนเดี๋ยวกว่าปืนใหญ่มันจะมาก็ต้องรอแป๊บนึงยิงเพชรไปเรื่อยนะถ้ายิงไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเองนะเสือชนหนามบนหัวว่ะมันมืดอะมองไม่เห็นมันมืดแล้วเลยมองไม่เห็นเลยถ้ายิงสีแดงนี่ก็ยิงฝั่งนี้โอ้ทุกคนอาจจะยิงนานหน่อยนะเพราะจริงๆเนี่ยมันควรมีปืนใหญ่มาเยอะกว่านี้แต่นี่ผมใช้บั๊กในการมานะมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะถ้าเราไม่ได้ใช้บั๊กเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ปึ๊บโอ้ยตัวละครผมปีนเดี๋ยวตกถ้าตกมานี่ลำบากเลยนะอย่านะอย่าตกนะปึ๊บเฮ้ยทุกคนผมวาวแล้วโอเคไว้ฮะโอเควาร์ปละโอเคก็หลังจากนี้ก็คือเก็บไอ้พวกนี้ออกไปได้เลยโอเคท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตรงนั้นแล้วเราจะบอกนะว่าเราจะต้องไปตรงไหนบ้างโอเคนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งทางซ้ายมือเป็นประตูแรกนะซ้ายมือเนี่ยจะมีของแค่ชิ้นเดียวท่านผู้ชมโอเคซึ่งประตูที่เราจะต้องเข้าไปเนี่ยจะเป็นประตูสีเหลืองใช่นี่เป็นประตูสีเหลืองนะเดี๋ยวเข้าไปกันก่อนเลยสำหรับฝั่งนี้เนี่ยจะเยอะหน่อยนะนี่เข้าสีเหลืองเสร็จปุ๊บต่อไปเข้าสีชมพูฮะเข้าสีชมพูฮะเสร็จแล้วก็เข้าประตูสีน้ำเงินเอ้าเดี๋ยวหนึ่งนะฮะต่อไปเข้าประตูสีน้ำเงินเกมผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าประตูสีน้ำเงินนะปุ๊บโอเคต่อไปเข้าประตูสีดำนะทุกคนเนี่ยประตูสีดำอันนี้นี่แล้วเราก็จะไปเจอเพชรอันหนึ่งนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยทุกคนขอโทษฟึบอ่ะโอเคท่านผู้ชมเราเจอเพชรแล้วเม็ดแรกนี่เป็นไงปะเดี๋ยวเราจะไปแปะนะซึ่งเราจะจำเป็นเนี่ยที่จะต้องหาเพชร3เม็ดนั่นเองนะเข้าสีดำปุ๊บต่อไปก็เข้าสีน้ำเงินแล้วก็เข้าสีชมพูแล้วก็ออกสีเหลืองนั่นเองโอเคผมอันนี้ผมจำได้นะผมมาบ่อยนะทุกคนไปสีชมพูไปชิบปึ๊บแล้วต่อไปก็ไปสีเหลืองโอเคเราจะไปที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือแต่ฝั่งทางขวามือนะก็ไม่เหลือฝั่งทางซ้ายมือแล้วจะเหลือแต่ฝั่งทางนู้นนะคือฝั่งทางนี้หมดแล้วมันมีเพชรแค่อันเดียวนะฝั่งทางนี้มาทุกคนเดี๋ยวจะวิ่งไปส่งกันผมไม่มั่นใจนะถ้ามีตกไปเป็นไรหรือเปล่าผมไม่กล้าตกอ่ะมันอาจจะไม่ดีก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเพชรมาใส่อันนี้คือใส่ตรงไหนก็ได้ทุกคนใส่ตรงไหนก็ได้ให้แต่ใส่นะใส่ตรงไหนก็ได้โอเคต่อไปเนี่ยเราจะไปฝั่งทางนี้กันบ้างนี่ไปฝั่งทางนี้กันบ้างฝั่งประตูสีเขียวนะเดี๋ยวเราจะไปเอาทางด้านของประตูเราต้องเข้าประตูสีเขียวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าทางประตูสีเขียวก่อนชึบชึบน่าจะได้เงินเพิ่มใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าได้เงินเพิ่มเนี่ยผมก็น่าจะทำที่ AFK ได้เลยโอเคเขียวต่อไปนะครับผมให้ไปสีเทาเอ้ยไปสีขาวดิท่านผู้ชมนี่ตรงนี้สีขาวปั๊บพอเข้าสีขาวเสร็จปุ๊บจะไปให้ไปสีชมพูปุ๊บโอเคเจอละแล้วเวลาออกก็ออกทางเดิมนั่นเองโอเคโคตรอีซี่ท่านผู้ชมโคตรอีซี่อ๋อแล้วก็จะเป็นชมพูแล้วก็ออกขาวแล้วก็ออกเขียวฮะปึ๊บออกขาวปึ๊บต่อไปก็ออกสีเขียวปึ๊บฟิงโอเค
โคตรจะชิลแล้วทุกคนดูดิหยิบแค่นี้เองแล้วต่อไปก็จะเหลือเพชรสุดท้ายนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้ามาประตูฝั่งนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะโอเคนะต่อไปเนี่ยเข้าทางหน้าของประตูสีเขียวปุ๊บต่อไปไปทางหน้าของประตูสีเทาฮะนี่ต่อไปเราเข้าประตูสีเทาพวกเราก็จะเจอแร่ฮะเราก็เก็บแร่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปใส่นะนี่จะเป็นแร่ชิ้นสุดท้ายนะเดี๋ยวเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ประตูวาร์ปเลยเองหรือว่าประตูมิตินะนี่ปุ๊บแล้วก็ออกทางประตูสีเขียวนี่ไงชึบเรียบร้อยโอเคแค่นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปใส่กันนะแล้วเราก็จะได้ประตูมิติมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำที่ FK แบบหมุนนะเพราะแบบหมุนเนี่ยมันสามารถทำแบบผู้เล่นใหม่ได้เพราะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันยังไม่เยอะจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เล่นนานแล้วนะโป๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีกล่องขึ้นมาเก็บกล่องกันโอเคได้เงินมาอีก200ได้ประตูมิติมา4อันเรารีเซ็ตตัวได้เลยแล้วก็ได้กล่องสีฟ้ามาอีกกล่องนึงอันนี้คือเรารีเซ็ตตัวได้เลยนะเพราะว่าเราได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทุกคนต่อไปเรามาซื้อล้อกันอันนี่เรามาซื้อล้อกันนี่ล้อ750โอเคทุกคนพอได้เสร็จปุ๊บต่อไปเนี่ยเรามาเริ่มสร้างกันเลยวางไป5บล็อก1 2 3 4 5โอเคพอวางได้5บล็อกเสร็จปุ๊บต่อด้วยอันนี้จริงๆเนี่ยมันควรมีอันนี้ท่านผู้ชมมันควรมีทางด้านของอันนี้ด้วยไหนวะเนี่ยควรมีไขควงด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่มีไขควงเนี่ยเวลาที่เราใช้บล็อกเนี่ยมันจะไม่ทะลุตัวละครเรานั่นเองนะแล้วถ้ามันไม่ทะลุเนี่ยมันก็จะชนตัวละครเรานั่นเองนะแต่นี่คือผมจะทำไว้ก่อนนั่นเองอาจจะยัง AFK ตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าจะทำไว้ก่อนนั่นเองโอเคไหนอันไหนผมมีบล็อกเยอะวะเนี่ยอันเนี้ยมีอันเดียวที่มีบล็อกเยอะนี่วะเนี่ยแล้วก็ผมจะเพิ่มไปประมาณ106ผมจำไม่ได้นะว่าต้องใช้ร้อยเท่าไหร่ผมลืมอ่ะมันอยู่ในไอดีหลักผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำที่ FK แล้วผมจะลองใช้สักประมาณ106นะแต่เราจะมาลองแปะกันดูแปะเอ้ยท่านผู้ชมผมลืมเลยผมปิดอันเชื่อว่ายังวะโอเคปิดละโอเคถ้าปิดละเดี๋ยวขออนุญาตทำใหม่ก็หนึ่งนะต้องวางล้อรถใหม่ด้วยล้อรถก็ต้องปรับเหมือนกันนะเอ้ยมันปรับในนี้ไม่ได้มันต้องใช้ไขควงตอนนี้เนี่ยเหมือนจะยังทำยังอะไรยังไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมทำได้แค่ตัวแบบไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องรอฟาร์มให้ได้ไขควงนะถ้าได้ไขควงนี่คือจะทำได้แบบ 100% เลยโอเคปรับโอเคได้แบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ในนี้ก็แล้วกันฮะตอนนี้ยังไม่เป็นที่ AFK ต้องเซฟไว้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาปุ่มกดมากดดูนะเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วทุกคนผมยังไม่ได้ปรับล้อรถอ่ะล้อรถมันยังหมุนไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไปอีมานั่งก่อนเฮ้ยนั่งก็อีไม่ได้ด้วยเหรอมันติดบล็อกนี้เปล่าผมไม่มั่นใจนะไม่ได้ทำที่ AFK อันนี้แบบนี้นานละเฮ้ยทุกคนไม่ขับเลยวะจำได้แค่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ไอทางด้านของไอ้ตัวเนี้ยทุกคนทางด้านของไขควงผมว่าว่างๆเนี่ยเราต้องไปฟาร์มไขควงเพิ่มนะคือตอนนี้เนี่ยผมได้เจ้าตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไขควงที่ยังไม่ได้อย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันหมุนไม่ได้นะมันจำเป็นที่ต้องมีไขควงนะคือถ้าทำแบบเนี้ยคือมันจะหมุนมาโดนไก่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมาก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวางแบบแพทไว้ก่อนเดี๋ยวทำไอ้ตัวที่วางประตูมิติไว้แล้วแต่ผมขออนุญาตทำที่วางตัววางประตูมิตินะก็วิธีที่ผมจะทำเนี่ยจะทำแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะวางเก้าอี้นี่เก้าอี้เครื่องบินเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้เครื่องบินสีแดงนั่นเองนะเดี๋ยวขอปิดเก้าอี้เครื่องบินสีแดงเนี่ยจะเป็นเก้าอี้ที่ราคาเนี่ยจรวดสีแดงเนี่ยราคา 4,000 นะนี่ต่อไปก็วางจรวดลงไปฮะพอวางจรวดเสร็จปุ๊บก็วางบล็อกอะไรก็ได้ไม่ให้มันตกนี่วางแล้วก็ทำการวางประตูมิติไว้ด้านข้าง2อันโอเคเราก็จำเป็นที่จะต้องอันนี้ทุกคนจำเป็นที่จะต้องหานี่ก่อนหาไอ้เจ้าประแจนะเดี๋ยวเราว่างๆเนี่ยเราจะไปฟาร์มหาประแจนะถ้าเกิดว่าได้ประแจเนี่ยคือบอกเลยว่าเราจะทำที่ AFK แบบเสร็จสมบูรณ์เลยนั่นเองนะอันนี้รหัสผมเนี่ยยังขาดที่ AFK อยู่เอ้ยยังขาดไอ้นี่อยู่ประแจทุกคนยังไม่ได้ประแจชิ้นเดียว
ี่ตอนนี้ก็เซฟไว้ที่เรียบร้อยแล้ว One hour later โอเคแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการฟาร์มไปประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยผมได้มีเงินอยู่ที่ 2,570 แล้วนั่นเองโอเคก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการซื้อเต้าไข่ควงกันโอเคซื้อเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำที่ AFK กันต่อเลยคือผมเนี่ยไม่ยอมนะทุกคนผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้จริงโอเคSelectOrปุ๊บเอาปรับไอ้ตัวนี้ให้มันทะลุได้โอเคแต่ว่าตรงนั้นไม่ต้องไอ้พวกนั้นไม่ต้องนะเดี๋ยวผมขอหยิบออกก่อนฮะโอเคตอนนี้ปรับเรียบร้อยแล้วก็ปรับอันนี้เป็นสีเหลืองนะท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ตัวนี้ให้ร้อนเป็นสีอย่างนี้มันจะได้ประมาณนี้นั่นเองพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บไหนว่านี่เราลองหมุนกันดูท่านผู้ชมปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมน่าจะโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะไปทำที่ FK เลยอ้าวตึ๊ดๆๆๆล่วงไปเลยขออนุญาตโหลดใหม่เสียงออปรับตัวนี้ออกแล้วก็ปรับปรับอันนี้กลายเป็นสีนี้โอเคทุกคนแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาปรับไอ้ตัวนี้กันก่อนตัวนี้แล้วก็อันนี้ปรับฮะโอเคท่านผู้ชมปึ๊บทุกคนเดี๋ยวจะทำที่ AFK กันนะผมคือผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ AFK จะเป็นที่ AFK แบบหมุนนั่นเองซึ่งผมเนี่ยจะทำที่ AFK แบบหมุนนั่นเองก็จะได้ฟาร์มง่ายๆนั่นเองนะจะได้แบบสามารถฟาร์มเงินได้แล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิโคตรจะชิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ไปตั้งก่อนเราจะชิลกันเราจะใช้ไขควงนะเตรียมล็อกบล็อกนะท่านผู้ชมล็อกบล็อกนี้ดีกว่าก็คือถ้าเลือดเยอะเนี่ยก็จะดีนะก็ต้องเป็นรอยัลเมมเบอร์นะประมาณตรงนี้ไกลไปตรงนี้โอเคท่านผู้ชมเราก็จะปล่อยตายท่านผู้ชมปล่อยให้มันสไลด์ตายไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปกดหมุนนั่นเองนะในตรงสุดสปาเรานะเดี๋ยวผมจะไปกดให้มันหมุนนะแล้วเราก็จะยืน AFK โชว์นะสักเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะดูนะเดี๋ยวผมจะไปกดยืน AFK อันนี้ผมได้เงินทีละ30นั่นเองก็ถือว่าดีอยู่นะโอเคเรามาลองดูกันทุกคนนี่อันนี้ก็น่าจะโดนหมดแล้วนะครับนี่ป่ะแค่นี้ก็จะเป็นการวาร์ปไปวาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะพอชนปุ๊บมันก็จะวาร์ปเรามานะแล้วเราก็จะมาสไลด์แล้วก็จะมาตายตรงฝั่งนี้นั่นเองแล้วเราก็จะได้ตังค์นะครับผมโคตรจะดีเลยนั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่ท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ได้ทีละ20แล้วโซแซนมากผมน่าจะเอาขยับเข้ามาใกล้เกินไปนะครับผมมาเลยได้ทีละไอ้นี่เองทุกคนดูดิได้ทีละ20เองบาตาได้30บาตาได้20อ่ะถือว่าให้อภัยกันได้ถือว่าให้อภัยกันได้อยู่นะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ก่อนนะผมจะเคลียร์ออนะชิบโอเคเคลียร์โอเคท่านผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างผมสำหรับที่ AFK นะผมตอนนี้ผมได้ทำการทำที่ AFK แบบหมุนใน ID ของซีรีส์จากไปเทียบไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็ท่านผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยรายการนะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองโอเคสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย